มากนะหนอดีมากดีแรงหูน่ะมันจะสู้ไม่ไหวตัดออกสักครึ่งหนึ่งเหลือรับประทานเหลือใช้เหลือกินที่จะมาแตกหมดแล้วครับที่ลูกแตกหมดลูกเล็กตีเสียงมันดังนิ่มดีผู้ใหญ่มันแตกแล้วเสียงเหมือนกับตีกระป๋องแป้งแป้งแป้งตีก็เพียงแต่ว่าเป็นเครื่องบอกงงบอกยามเราบอกเราเองดีที่สุดไม่จำเป็นต้องให้ระฆังบอกเพราะเรารู้เรื่องดีกว่าระฆังมากกว่าจะแล้วแต่ละครั้งแล้วแต่ละครั้งนะเกี่ยวหูมันจะย่อนไปมากทีเดียวเสียงนี่ก็มีพลังมากๆนะเสียงทำให้สั่นสะเทือนได้กระจกแตกก็มีปีนั้นเสียงดังมากบริเวณไกลๆแถวนี้ก็มาทิ้งระเบิดดูเขาปุ๊บถึงตุ้มเสียงกระจกเลยเป้ง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 มันทำให้เราคิดโอ้เสียงนี่มีกำลังขนาดนี้เสียงไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนแต่เสียงก็มีพลังว่าการแล่นไปของเสียงมีกำลังของแข็งมีสั่นสะเทือนของแข็งแล้วก็เกาะแตกเลยสังเกตคนชอบพูดเสียงดังคนนั้นชอบมีปัญหาหลุมหูจะว่าเกือบทั้งจะว่ามากๆทีเดียวจะว่าคนหูหนวกพูดค่อยเท่าไหร่ก็ไม่ใครได้ยินเสียงกลัวคนอื่นจะไม่ได้ยินอันนั้นก็มีเหตุผลอยู่แต่ว่าคนหูหนวกที่ชอบพูดเสียงดังมาก่อนมากครั้งมากครั้งมากครั้งวันหนึ่งไม่รู้จำนวนกี่ครั้งหูเขาก็บอบางของเขาในที่สุดเขาก็ป่วยขึ้นมาไม่เป็นปกติคือหูหนวก
่าพูดกันเพียงแต่ให้ได้ยินพอไม่ใช่พูดกันสองคนคนอยู่ตั้ง20เมตรไม่ต้องการได้ยินก็ได้ยินบางทีกว่า20เมตรก็ได้ยินเรียกว่าใช้เสียงเกินความจำเป็นเสียงก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเป็นพลังงานที่มีค่าต้องใช้อย่างประหยัดและก็ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ด้วยใช้ฟุ่มเฟือยใช่ไม่มีเหตุมีผลก็คือคนไม่มีเหตุไม่มีผลนั่นเองยังดีละครั้งอย่างน้อยตัดหนึ่งไปสักครึ่งหนึ่งพูดดีนั่นละหูมันจะทะลุก่อนผู้อยู่ไกลๆเขามันไม่ได้ดีขนาดไหนเขาก็ไม่สนแต่เขาไม่สนดีเพียงแต่รู้โมงรู้ยามเป็นเครื่องหมายพอแล้วคิดดูถึงเหตุของการตีละครั้งเหตุมาจากการนัดหมายเป็นเครื่องหมายเป็นสัญญาณแต่ก่อนถ้าเริ่มมีตีละครั้งตีกลองนาฬิการู้สึกจะไม่มีใช่กันเพราะยังเคยเห็นนาฬิกากลานาฬิกากลาเอาลาลิกานาฬิกาเอากลาไปลอยน้ำแต่การลอยน้ำจะรู้ไว้นี่แล้วก็มีขีดถึงนั่นน้ำถึงนั่นน้ำถึงนั่นเท่านั้นโมงเท่านั้นยาวหรือเท่านั้นเที่ยงวันหรือเท่านั้นหกโมงเย็นหรือที่นั่นเที่ยงคืนนี่ก็ขีดไว้แต่ก็ต้องเอาน้ำทิ้งในเมื่อน้ำเต็มก็ต้องมีการเรียนกำหนดแล้วก็หมายไว้ครึ่งชั่วโมงน้ำจะขึ้นมาเท่านี้หนึ่งชั่วโมงน้ำจะขึ้นมาเท่านี้หกชั่วโมงน้ำจะขึ้นมาเท่านี้สิบสองชั่วโมงน้ำจะขึ้นมาเต็มกะลาอย่างเงี้ยแน่นอนนาฬิกาน้ำซึมนี่
ดีกว่านาฬิกาตะวันตะวันก็เที่ยงตรงแต่ละวันก็เบี่ยงได้เมื่อโลกเอียงเหรอตะวันก็เบี่ยงไปได้อันนี้เคยเห็นอยู่ในกาลนั้นทำไมจึงคิดประดิษฐ์เอานาฬิกาน้ำมาใช้ก็เพราะมันไม่มีนาฬิกาลานเดี๋ยวนี้นาฬิกาลานนาฬิกาถ่านนาฬิกาแสงอาทิตย์สารพัดนั่นเองนาฬิกาแบบไหนแบบไหนสู้นาฬิกาเราเองไม่ได้นาฬิกาเราเองนี่ถึงจะมีการผิดพลาดแต่ก็ไม่ใครจะผิดนัดจึงว่าทำเราเป็นนาฬิกาดีที่สุดแต่ก่อนไม่มีนาฬิกาใช้กันหรอกบวชแล้วพรรษารู้สึกว่าถึง11-12พรรษาเดี๋ยวก่อนไม่มีนาฬิกาก็ใช้ความยาวของเงากลางวันนะกลางคืนก็ดูเดือนดูดาวเวลามีเดือนมีพระจันทร์ก็ดูเดือนดูพระจันทร์ออกพระจันทร์ไม่มีก็ดูดาวสังเกตดาวได้ดาวเขาก็ไม่แน่ก็ค่อยเคลื่อนไปทีละน้อย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 แต่ก็สามารถที่จะดูได้ว่าประมาณกี่โมงกี่ยามแล้วกลางวันไม่มีแสงดาวก็ดูแสงตะวันไม่ใช่ดูตะวันเอาดูดวงพระอาทิตย์ดูเงาดูเงาของเราเองด้วยเราเคยยืนตรงไหนเงาของเรายาวไปถึงตรงนั้นจุดนั้นเวลากี่โมงหรือเวลาประชุมหรือเวลาบิณฑบาตเวลาอะไรเรายืนตรงไหนดูเงาของเราที่ทอดไปใช่จะไม่ตรง 100% เพราะตะวันเขาก็ขึ้นลงเปลี่ยนแปลงอยู่เรียกว่าบางฤดูช่วงนี้ตี 5หรือตี 5เศษๆนี่เขาก็สว่างแล้วฤดูหนาวเนี่ยนี่หกโมงเศษบางทีเหมือนยังมืดอยู่แต่เขาค่อยเปลี่ยนไปทีละน้อยเปลี่ยนไปทีละน้อย
เราก็ใช้เวลาโตใช้เวลาเงาได้ไม่ตรง 100% แต่ก็ไม่ผิดไม่ผิดนะเขาว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเดี๋ยวนี้ก็ยังมาใช้ได้เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่เพราะตามปกติเราจะไปไหนไปไหนไม่เคยพกนาฬิกาไปนาฬิกานี่บางทีปีหนึ่งไม่ได้ดูทุกทีนาฬิกาจะพกนาฬิกาในย่ามนะบางที่ทานหมดก็ต้องจนกระทั่งทานเปื่อยต้องเอาไปล่างกันพอแรงกว่าจะเปลี่ยนทานใช้ได้จึงเป็นคนไม่เคยสนใจก็เรื่องนาฬิกาเรื่องอะไรเรื่องจะว่าคนอยากก็ได้คือมันเกิดเนาะมันเตยคนรุ่นที่สมัยนาฬิกายังไม่มีมากมีอยู่ที่คนก็ใช้โอ้โหเห็นเขาใช้นาฬิกาข้อนี้วับ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 เปล่ามันงามมากๆแต่ส่วนมากเขาใช้เขาไม่ได้ใช้เพื่อดูนาฬิกาดูเวลากันเท่าไหร่ใช้เป็นเครื่องประดับไหนเมื่อใช้เป็นเครื่องประดับมันก็ต้องมีระดับอีกมีเกรดมียี่ห้อแล้วก็มีราคาร้านเราก็เหมือนกันบางทีก็ดูยี่ห้อดูระดับดูเกรดอันนี้ก็ไม่เสียหายอะไรเพราะความเที่ยงตรงมันก็ขึ้นอยู่กับของที่มีคุณภาพดีแต่ของที่นาฬิกาที่ไม่มีคุณภาพดีความเที่ยงตรงมันก็ลดลงไปแต่จะคุณภาพดีแค่ไหนเพียงไรก็ช่างสู้เราทำเราให้ตรงต่อเวลาไม่ได้สู้ทำเราให้เป็นนาฬิกาเสียเองไม่ได้นาฬิกาจะราคาสูงเดินนั่นมาเดินเที่ยงเดินตรงแต่เรามันหักไม่สูงมาตรฐานไม่สูงมาตรฐานต่ำนาฬิกาจะเดินเที่ยงเดินตรงเรามันก็กลายเป็นคนไม่เที่ยงไม่ตรงต้องฝึกเราทุกอย่างคำว่าฝึกทุกอย่างการตรงต่อเวลาเราก็ต้องฝึกเราจะให้นาฬิกามาฝึกเราไม่ได้จะให้ท่านผู้ใดผู้หนึ่งแม้แต่องค์พระพุทธเจ้ามาฝึกเราก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกเราอันนี้ต้องมุ่งในการฝึกเราอยู่เสมอถ้าหากว่าเราไม่มุ่งในการฝึกเราเราจะเป็นคนที่ล้าหลังไม่ทันหมู่เพื่อนเหมือนกันนักเรียนทั่วๆไปมีอยู่พระเนนพระเงาบางองค์อะไรก็ช่างคิดถึงสมัยก่อนมีพระองค์หนึ่ง
ถ้าหากว่าจะไปไหนกันจะต้องถามว่าพระองค์นั้นมาหรือยังถ้าหากว่าจะมีอะไรกิจส่วนรวมจะต้องทำร่วมกันไปร่วมกันหรือกินร่วมกันอย่างนี้บิณฑบาตร่วมกันจึงต้องถามว่าพระองค์นั้นชื่ออย่างนั้นมาหรือยังเดี๋ยวนี้เรียนอยู่นะแต่ก็อยู่อย่างไม่รู้ไม่ใครมีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนจะอยู่ตรงนั้นบ้างอยู่ตรงนี้บ้างทั้งที่อายุพรรษาก็มาไปอยู่ทำไรทำสวนเขาบ้างไปอยู่กับหมู่รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานไปทำอย่างนั้นไปอย่างนั้นแต่ก็ดีที่มันเป็นอย่างนั้นก็คือมีส่วนที่ไม่ดีอยู่ในนั้นจึงเป็นเรียกว่าล้าหลังไม่มีการฝึกการเรียนไม่มีการพัฒนาเจ้าของแล้วก็ชอบมีมาบ่อยบางทีเราพูดถ้าหากจะมีการทำอะไรกิจส่วนรวมเวลาใกล้จะแล้วล่ะท่านผู้นั้นมาถึงแล้วก็ไม่ใช่สิบครั้งเป็นเพียงแต่ครั้งเดียวรู้สึกว่าจะ20ครั้งก็เป็นทั้ง20ครั้งไม่รู้ว่าท่านฉลาดหรือท่านโง่โง่จนกระทั่งอืดโง่จนกระทั่งไม่สนใจอะไรที่มีการเขียนไว้เขียนไว้ตรงนั้นเดี๋ยวนี้รู้สึกจะใครเขียนไม่ทราบเขียนใส่สังกะสีสังกะสีกับสีมันไม่จับกันจับไม่แน่นมันต้องขัดออกแล้วก็ใช้สีรองพื้นรองดีๆยิ่งจับดีเอาสีไปทาเลยสีมันสังกะสีเขาเคลือบไว้มันทาสีมันร่อนเดี๋ยวนี้ร่อนออกแล้วที่ท่านเขียนไว้คนขี้เกียจคือคนโง่มันสุดเกียจอย่างนั้นโง่ระดับไหนโง่จึงกลายทางธรรมหางานทำหางานให้เจ้าของทำไม่เป็นโง่ขนาดไหนโง่จึงกระทั่งหางานทำให้เจ้าของไม่เป็นถ้าหากว่าหางานทำให้เจ้าของไม่เป็นการปฏิบัติในความเป็นนักบวชนี่ก้าวหน้าไปไม่ได้ไม่ใช่ก้าวหน้าไปได้อย่างก้าวหน้าไปไม่ได้มีแต่ที่จะถอยหลังถ้าเป็นชีวิตคารวะหางานให้เจ้าของทำไม่เป็นก็คือคนขี้เกียจแต่คนขี้เกียจได้อย่างเดียวล่ะก็คือคนล้าหลัง
ท่านั้นโพธิ์อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่พออยู่พอกินยิ่งการพัฒนาเราเองให้มีคุณภาพใครอยู่ตรงไหนต้องพัฒนาทั้งนั้นไม่ใช่บวชแล้วบวชยิ่งมีความจำเป็นต้องพัฒนายิ่งกว่าคฤหัสถ์อีกคฤหัสถ์เขาเป็นคฤหัสถ์อยู่แล้วความเป็นคฤหัสถ์เขาสมบูรณ์อยู่แล้วคฤหัสถ์มาเป็นนักบวชนี่จำเป็นต้องพัฒนาถ้าหากว่าคฤหัสถ์มาเป็นนักบวชไม่มีการพัฒนาเจ้าของก็คือคฤหัสถ์นั่นคฤหัสถ์เขาอยู่เป็นคฤหัสถ์เขาเป็นคฤหัสถ์อยู่แล้วไม่ต้องพัฒนาเขาก็เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์เป็นนักบวชต้องพัฒนาจึงเป็นนักบวชนักบวชไม่พัฒนาก็คือคฤหัสถ์บอกคฤหัสถ์มาบวชไม่มีการพัฒนาจะเป็นนักบวชได้ยังไงก็เป็นคฤหัสถ์เหมือนเดิมยิ่งว่าอยู่ตรงไหนจะต้องตื่นตัวคฤหัสถ์ในพัฒนาเป็นคฤหัสถ์ได้อยู่แต่ก็เป็นคฤหัสถ์เกรดต่ำแต่สมัยก่อนไม่ใช่เป็นการที่จะยกตนตำหนิหมู่เพื่อนเราชอบอยู่ของเราตามลำพังตามลำพังถึงเวลาเดินจงกรมถึงเวลาเดินจงกรมเดินจงกรมเดินจงกรมถึงเวลาจะต้องไม่มีความจำเป็นจะต้องอยู่ทางเดินจงกรมบางกติมีการไปคุยกันเสียงซุบซิบซุบซิบซุบซิบบางทีไอ้ซุบซิบนั่นคุยกันอย่างระวังบางทีมันเผลอขึ้นมาไอ้ซุบซิบก็ไม่มีมันกลายเป็นเสียงดังขึ้นมาบางทีก็มีรู้สึกตัวก็ซุบซิบซุบซิบมันเริ่มโตขึ้นมาเสียงดังขึ้นมาจะซุบซิบหรือว่าดังก็ช่างอันนั้นก็คือเหมือนกับโจรขโมยเหมือนโจรขโมยไม่โปร่งใสจะซุบซิบกับกลัวคนอื่นได้ยินก็ไปคุยกันไอ้คุยดังนั่นมันลืมตัวมันก็เผลอไปและชอบมีบ่อยๆผู้ที่ส่วนมากก็ผู้เก่าคนเก่านั่นแหละชอบมีบ่อยเรา
ก็มาคิดขึ้นอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าความคิดเห็นไม่เหมือนกันไม่ตรงกันอยู่ด้วยกันข้อปฏิบัติสวนทางกันไม่เป็นหมู่เดียวกันไปบิณฑบาตไปด้วยกันกินข้าวกินด้วยกันฉันบิณฑบาตฉันด้วยกันแต่ส่วนข้อปฏิบัติไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่หมู่เดียวกันอันนี้ก็เป็นความคิดมันคิดขึ้นตามการบางโอกาสสุภาษิตพุทธภาษิตอัตตาหิโจนยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองหรือให้เตือนเราเสมอเพราะเราเตือนเราเตือนได้ดีกว่าคนอื่นเพราะเราอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาเตือนได้เสมอคนอื่นจะมานั่งตอนนั่งเตือนนอนเตือนเหมือนกับเราอยู่กับเราไม่ได้นี่ก็เข้าพรรษามาได้สิบวันแล้วมั้งวันนี้วันที่26หรอยี่ห้าสิบกว่าวันแล้วจึงว่าการเวลาหมุนไปหมุนไปไม่ยอมหยุดแล้วก็หมุนไปเร็วมากการหมุนของโลกหมุนไปเร็วมากความหมุนของโลกก็คือการเวลาสรุปแล้วคนวิ่งไม่ทันคนวิ่งเก่งขนาดไหนก็วิ่งไม่ทันจึงว่าหมุนไปเร็วมากแต่บางทียังไม่ทันก็ความต้องการของใจใจบางทีต้องการให้เร็วกว่าการเวลาไปที่เป็นจริงต้องการให้เร็วกว่าการหมุนของโลกเหมือนกับนาฬิกาหมุนไปไม่หยุดเดี๋ยวโมง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 แต่บางทียังช้ากว่าใจนาฬิกาช้ากว่าความหมุนของโลกมากการเวลาอยู่ขณะไหนเราใช้เวลานั้นๆขณะนั้นให้เป็นประโยชน์แก่เราอย่าไปคอยอีกสักชั่วโมงนึงเวลาคอยนั้นน่ะมันนานเราจึงจะทำอันนั้นเราอยู่ตรงไหนเวลาไหนการเวลาใดทำที่นั่นการเวลานั้นให้เป็นการเป็นงานขึ้นมาการงานทุกขณะ
เป็นประโยชน์แก่เราเราได้ประโยชน์อันจากการเวลานั่นทุกขณะทีเดียวเราจะนั่งตรงไหนเรามีสติในการนั่งเราใช้การเวลาขณะนั่งเวลานั่นเวลานั้นจะตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเที่ยงทำสติให้เพิ่มพูนขึ้นเราจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนในอิริยาบถได้เราภาวนาให้ยิ่งในขณะนั้นในเวลานั้นในโอกาสนั้นไม่ต้องไปคอยการคอยเวลาการปฏิบัติหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตัดไว้แล้วไม่เลือกการเลือกเวลาเพราะการเวลาไหนๆทำการทำงานเป็นการเป็นงานเท่านั้นการเวลาไหนๆทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ประโยชน์อันเกิดจากการงานนั่นเท่านั้นไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาแล้วก็ไม่ต้องเลือกสถานที่ด้วยพยายามให้ยิ่งอยู่เสมอพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญปัตตาโยทำข้อวัดได้ในอยู่เราก็ภาวนาได้ทำใจเท่าไรมีสติไว้ใจไม่ที่มีสตินั่นแหละถึงจะมีการคิดการอ่านก็คิดอ่านในทางที่เป็นประโยชน์แก่เราใจที่มีสติจะคิดอ่านจะคิดไปทางไหนเป็นประโยชน์การปัดกวาดเช็ดถูถูทุกวันถูทุกวันถูทุกวันมันก็ยังมีให้ถูทุกวันและมันก็ยังรกทุกวันนะจึงว่าสิ่งที่เปื้อนสิ่งที่เป็นมลพิษนี่มันเต็มโลกจริงๆตรงไหนไม่เปื้อนตรงไหนไม่มีไม่มีข้อปฏิบัติจึงมีความจำเป็นต้องทำทุกขณะทำเป็นประจำมลพิษภายนอกมลพิษภายในยิ่งมีความละเอียดกว่ามลพิษภายนอกมากนักในเมื่อมีความละเอียดการที่จะเปื้อนการที่จะมาสัมผัสมันก็ยิ่งง่ายขึ้นยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังในการที่เยียวยาดูแลจิตของเราให้ยิ่งไม่อย่างนั้นจิตของเรานี่จะเป็นศูนย์รวมของมลพิษทีเดียวแล้วก็เป็นศูนย์รวมยิ่งด้วยทุกหัวใจทุกจิตใจเป็นศูนย์รวมของมลพิษเรื่องรักเรื่องชังเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะราคะตัณหาทั้งหลายนี่ว่าเป็นมลพิษรวมอยู่ในจิตใจจิตใจเป็นศูนย์รวมที่เดียวแล้วสิ่งเหล่านี้มีความละเอียดรวดเร็วยิ่งมีความจำเป็นยิ่งจะต้องปัดกวาดเช็ดถูลานวัดหรือศาลาวัดจึงว่าเรามีสติในการทำข้อวัด
ขณะธรรมนั้นเราจะได้ความรู้ถึงมีความคิดก็ความคิดที่เป็นความรู้จินตามยะมายาจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดไม่ใช่เกิดจากการเรียนท่องจำอย่างเดียวเดี๋ยวนี้การเรียนเขาก็ยังต้องการพัฒนาปฏิรูปหัดคิดไม่ใช่จะเอาแต่การเรียนจำหรือสอนให้จำสอนให้คิดจะสอนยังไงก็ช่างเถอะปฏิรูปยังไงก็ช่างเถอะมันก็ขึ้นอยู่กับสมองของคนสมองของคนหัดให้คิดหัดให้จำหัดให้จำสอนให้จำมันก็จำไม่เหมือนกันตามสมองตามธรรมชาติสมองเขาเป็นนักคิดเขาเห็นอะไรได้ยินอะไรจำอะไรเขาต้องคิดแต่ก็ความคิดของแต่ละสมองก็เหมือนกันถึงจะสอนให้คิดสมองของแต่ละลายก็จำกัดไม่ใช่ว่าสอนให้คิดแล้วความคิดมันสมองจะดีไปหมดระบบการศึกษาที่เขาเจริญมาแล้วคนโง่ก็เยอะโง่ยังไงโง่ยังไม่รู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรยังต่างประเทศเทวะเขาการศึกษาเขาพัฒนาแล้วเละเทะสมาเลเทเมาเยอะแยะเมื่อเร็วๆนี้มีกลุ่มคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวได้อะไรเป็นกลุ่มเป็นสมาคมที่จะมาพัฒนาช่วยเหลือคนยากจนในเมืองไทยถามเขาว่าที่เมืองเขาไม่มีคนยากจนเหรอเขาว่ามีอยู่นั้นจะเจริญแค่ไหนเป็นไรก็ช่างเถอะความไม่เจริญก็มีอยู่ในนั้นล่ะยุคพระพุทธเจ้าเป็นยุคสมัยที่เจริญที่สุดการฝึกเรียนรู้ที่จะมาเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่มีใครเสมอแต่ก็ยังมีคนโง่ที่พระพุทธเจ้าที่เข้าไปในสำนักพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างกับพระเทวทัตโง่จนกระทั่งเห็นว่าพระพุทธเจ้าสู้เจ้าของไม่ได้จึงต้องฝึกอบรมฝึกเรื่อยไปอบรมเรื่อยไปทุกขณะทุกการทุกเวลามนุษย์เราเป็นมนุษย์ฝึกได้ง่ายกว่าสัตว์ทั้งหลายใดๆในโลกเราเคยมีนกเอี้ยงนกกินโครงนกแก้วนกขุนทองหัดให้มันแก้วจ๋ามันก็แก้วจ๋าหัดให้มันพุทโธพุทโธพุทโธมันก็พุทโธพุทโธพุทโธมีนกขุนทองไม่ใช่นกกิ้งโครงนกกิ้งโครงเนี่ยมันพูดพุทโธเก่งแต่มันพูดยากเวลามันพูดเนี่ยมันต้องตั้งท่าตั้งทางโก่งคอนะพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยนะนกมันก็ยังหัดได้มนุษย์สัตว์มนุษย์คนเรานี่ฝึกยากง่ายกว่าสัตว์อื่นๆทั้งหมดในเมื่อเราพยายามที่จะฝึกเรานกกิ้งโครงมันพยายามที่จะฝึกมันเองนะเวลามันจะพุทโธมันจะต้องเตรียมท่าเตรียมทางมีแต่มันต้องตั้งใจจริงๆนั่นแหละมันจึงพูดออกมาได้แล้วมันก็เวลาฝึกมันก็ต้องตั้งใจอย่างนั้นด้วยนี่นกก็ยังฝึกได้คนเราฝึกง่ายกว่านกมาก
จึงว่าสามารถที่จะฝึกได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราพยายามฝึกเราและเราพยายามเอาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกเราเดี๋ยวนี้เราฝึกเราตลอดนะแต่การฝึกของเรานี่บางทีไม่ฝึกตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าบางทีเข้ามาอยู่ธรรมตวาแล้วก็ยังเพี้ยนเพี้ยนไปฝึกอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้ที่นอกคำสอนของพระพุทธเจ้าไปต้องระมัดระวังการฝึกต้องฝึกอยู่ในกรอบหน้าที่การฝึกต้องฝึกอยู่ในกรอบตามสภาพที่เราควรฝึกควรเรียนหาโอกาสหาเวลาเดินจงกรมมากๆทำไมท่านจึงให้เดินจงกรมมากๆเดินมากลองดูตั้งใจเดินมากจริงๆสัก7วันนี่นั่งภาวนานี่ไม่นั่งเลยเดินจริงแค่ทางเหนื่อยจริงๆเมื่อยจริงๆเลิกมานอนนอนหลับแล้วไม่หลับหายเหนื่อยลุกไปเดินอีกเดินอย่างนั้นล่ะท่านสอนให้เดินโยงกลมมากๆจะเดินจริงๆเดินมากๆแล้วประโยชน์ของการเดินโยงกลมได้ประโยชน์อะไรตั้งใจเดินจริงๆนี่ดีไม่ดีล่ะวันเดียวเท่านั้นล่ะ3วันเท่านั้นแหละไม่ต้องถึง7วันเพราะจิตของเรานี่จะสงบหรือจิตของเรานี่จะรวมตัวเข้าหาอัตถธรรมมันไม่ใช่การเวลาไม่ได้ใช้การเวลาอะไรชั่วขณะเดียวในหลักมหาสติปัฏฐานท่านเรียกว่าไม่1วัน3วัน7วันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเป็นอย่างยิ่งได้สำเร็จพระอรหันต์ทีเดียวก็เนื่องจากว่ามนุษย์เป็นมันสัตว์ที่สามารถฝึกได้นั่นเองแต่ก็เป็นสัตว์ที่ฝึกง่ายฝึกยากฝึกให้เป็นที่จะเป็นช้ายิ่งหย่อนกว่ากันเร็วช้ายิ่งหย่อนกว่ากันท่านยังกำหนดไว้1เดือน1 1วัน3วัน7วัน1เดือน3เดือน7เดือนหรือไม่เกิน7ปีต้องฝึกได้ทั้งนั้นอุปมามันดอกบัวดูแลรักษาไม่ให้เต่าไม่ให้ปลากินต้องโตขึ้นมาและบานทุดอกต้องโตพ่นน้ำและบานทุกดอกทีเดียวมนุษย์เรานี่สามารถที่จะยังมรรคยังผลยังพระนิพพานให้แจ้งขึ้นในจิตในใจทุกรายทีเดียวถ้าความพยายามพออย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ใช่ทุกที่ทุกโอกาสทุกเวลาให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยโอกาสอย่าปล่อยเวลานั้นให้ว่างใช่ผมเรียกว่าทุกขณะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ในอิริยาบถทั้ง4แล้วจะอยู่ยังไงก็ช่างเถอะมันก็อยู่ในอิริยาบถทั้ง4นี้เท่านั้น
เดินเราอยู่ต้องยืนนี่เราจะเดินจะยืนอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องนั่งนอนด้วยเดินยืนต้องนอนธาตุและร่างกายเขาต้องการจะอยู่เขาอยู่ตรงไหนเขาต้องการทำอะไรเราเอาที่เขาต้องการนั่นแหละเอามาทำเป็นประโยชน์คือเป็นข้อปฏิบัติขึ้นมาจริงไหมทำอิทธุอิทยาบทให้เป็นสติธรรมขึ้นมาในเมื่อสติธรรมบริบูรณ์สติดาธรรมสมบูรณ์สติธรรมแก่กล้ามันก็เหมือนพื้นดินดินพื้นดินปุ๋ยดีความชุ่มชื้นดีปลูกอะไรงามหมดไม่ปลูกอะไรพืชที่อยู่ในดินเขาเกิดมาเขาก็งามจึงมีสติยังมีความเหมือนกับพื้นแผ่นดินที่ดีต้องปรับดินพืชจึงจะงามการเรียนการศึกษาการปฏิบัติธรรมต้องทำในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับเด็กเกิดใหม่ปึ๊บปั๊บนี่จะให้เดินปึ๊บปั๊บนี่จะให้วิ่งปึ๊บปั๊บนี่จะให้ทำการทำงานปึ๊บปั๊บนี่จะให้เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้แต่เขาก็เป็นโตขึ้นมาเป็นการเป็นงานแต่เขาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาเพราะการดูแลมีโรคขึ้นมาก็เอายาไปเยียวยาโรคหิวก็เอาอาหารไปเยียวยาเนี่ยโรคร้อนก็เครื่องนุ่งห่มมาได้ไอ้เคยให้โรคร้อนก็เยียวยาด้วยของเย็นโรคหนาวก็เยียวยาด้วยของอบอุ่นเยียวยาไปอย่างนี้แล้วพอโตขึ้นมาเองสติเป็นธรรมเครื่องเยียวยาศีลเป็นธรรมเครื่องเยียวยาสติศีลอยู่ด้วยกันสติสมาธิก็อยู่ด้วยกันสติปัญญาก็อยู่ด้วยกันไม่มีสติศีลมีไม่ได้ไม่มีสมาธิศีลไม่มีสติสมาธิมีไม่ได้ไม่มีสติมีปัญญาก็เป็นยาปัญญาที่เป็นภัยเป็นอันตรายโจรกับผู้ร้ายอย่าว่าเขาโง่นะแต่เขาก็โง่จนกระทั่งเขาเป็นโจรเขามีความสัจฉลาดเขาจึงเป็นหัวหน้าโจรได้แต่หากว่ามันโง่ที่อย่างเดียวพอเริ่มจะเป็นโจรนะมันก็สังเตก่อนนะนั่นคนไม่มีสติไม่มีศีลไม่มีสติสมาธิไม่มีปัญญาแต่มีความฉลาดเอาตัวไม่รอดเรียกว่าคอยดูแลเราไปไม่ต้องรีบร้อนโลกนี้มีนานโลกนี้จะมีอีกนานไม่ต้องรีบร้อนทำเหมือนกับไฟไม่แกร็บอย่าไปทำเหมือนไฟไม่หยาบหญ้าคาไฟใหม่หั่นหญ้าหญ้าคาที่เกี่ยวมาไว้เกี่ยวมาไว้มันแห้งเวลาไฟใหม่จะลุกฟู่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 ประเดี๋ยวมันก็หมดไฟไม่แก็บนี่เนี่ยไม่ปรากฏเป็นแสงอะไรมากมายแต่ว่าให้ไม่กลุ่น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 อยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมทำเหมือนกับไฟไม่แก็บกลุ่นอยู่ตลอดเวลาเผาอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรนี่อะไรเป็นการสึกใจเผาอะไรเป็นการสึกใจเผาอะไรเป็นการสึกใจเผา
เผามันหมดที่มันจะเป็นเชื้อปฏิบัติธรรมทำเหมือนกาไฟไม่แกบสม่ำเสมอเผาเชื้อให้หมดในเมื่อหมดจริงๆล่ะดับมันไม่มีอะไรดูจริงๆแล้วไม่มีอะไรศึกษาอะไรต้องศึกษาให้ถึงแก่นถึงแก่นจริงๆแล้วหาแก่นไม่ได้ศึกษาอะไรต้องศึกษาถึงความจริงนั่นหมายถึงความจริงแล้วไม่มีอะไรสักอย่างอะไรที่จะเป็นเราอะไรจะเป็นเขาอะไรที่จะเป็นคนอะไรจะเป็นสัตว์อะไรที่จะเป็นหญิงอะไรที่จะเป็นชายอะไรที่จะเป็นดีอะไรที่จะเป็นชั่วอะไรที่จะเป็นทุกข์อะไรจะเป็นสุขแม้แต่อะไรที่จะเป็นกิเลสเป็นตัณหาราคะศึกษาจริงๆแล้วมันไม่มีเพราะทุกอย่างเป็นของดับไปเป็นทุกอย่างเป็นของว่างของเปล่าทั้งนั้นเนี่ยว่ากิเลสตัณหามันดับไม่เป็นของเกิดทั้งหมดดับไปดับเป็นทั้งนั้นถ้าว่าสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นจะไม่ดับดับไม่เป็นถ้าไม่ดับไม่เป็นน่ะก็เพราะเขาไม่ใช่ของเกิดเขาไม่ดับสิ่งที่เกิดดับทั้งนั้นสิ่งที่เกิดดับทั้งนั้นจะสมมติกันว่าชื่อเสียงอะไรยะอะไรสมมติกันว่าดีขนาดไหนแข็งแกร่งขนาดไหนมีค่ามากมายขนาดไหนดับทั้งนั้นแต่พังเป็นทั้งนั้นที่ว่าต้องศึกษานักบวชคือนักศึกษานักบวชคือนักต่อสู้นักบวชคือนักรบนักบวชคือนักเรียนนักเรียนนักศึกษานักรบนักต่อสู้นักต่อสู้ก็ต้องอดต้องทนนักต่อสู้ก็ต้องขยันนักต่อสู้ก็ต้องมีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดครบอาวุธยุทโธปกรณ์สมบูรณ์รอบตัวจึงว่านักรบขอปฏิบัตินี่นะเป็นการเสริมอาวุธของเราให้ครบถ้วนสมบูรณ์อาวุธก็คือสติอาวุธก็คือสมาธิอาวุธก็คือปัญญาไม่ใช่พระพุทธเจ้ามายืนให้เราเราเป็นผู้ทำเอาเราเป็นผู้สร้างเอาเราเป็นผู้ค้นแสวงหาเอาแล้วเป็นสมบัติของเราอยู่ไม่ได้สิน ักบวชต้องเป็นนักเสียสละอะไรผ่านไปแล้วผ่านไปอะไรผ่านไปแล้วผ่านไปอะไรผ่านมาผ่านไปดีขนาดไหนผ่านมาผ่านมาแล้วจะต้องผ่านไปผ่านไปแล้วก็ผ่านไปไม่ดีขนาดไหนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ดีขนาดไหนไม่ต้องอยากให้เขาผ่านไปถ้าหากว่าไม่ดีอยากให้ผ่านอันนั้นเป็นความอยากไม่ดีผ่านมาให้เราได้ศึกษาดีผ่านมาเราก็ศึกษาไม่ใช่ดีมาแล้วโอ้โหดีใจดีใจลืมตัวไม่ได้ประโยชน์เพราะเราไม่มีโอกาสเรียนรู้ที่ว่าดีของดี
เรื่องดีคนดีเรามีโอกาสเรียนรู้มันก็ไม่เข้าใจไม่รู้ความไม่รู้เข้าถึงแก่นของคำว่าดีไม่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 ดีขนาดไหนเวลาไปช่างเถอะไม่ดีนั่นมันเกิดขึ้นกับเราไม่ดีคือทุกข์ไม่ดีคือวุ่นวายไม่ดีคือฟุ้งซ่านมันไม่ดีไม่ดีไม่ดีเราอยากไปอยากเข้าไปอยากเข้าไปเขาไม่ไปดอกยังว่าทุกการทุกสถานที่ทุกขณะต้องนุ่มในการทำให้เป็นประโยชน์นุ่มในการศึกษาในเรียนรู้ความไม่ดีไม่ดีนี่เออดีแล้วมาอยู่ด้วยกันสิ่งที่โลกเขาไม่ต้องการสิ่งที่เราก็ไม่ต้องการเออเขาไม่ต้องการใครไม่ต้องการมาอยู่ในวันนี้พูดตามภาษาเจ้าบ่าก็เรื่องของคนประเทศจะพูดแต่เราไม่ได้บ้านะแต่คนบ้าเขาไม่พูดอย่างนี้หรอกสิ่งที่เกิดดับไปดังนั้นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนั้นสิ่งที่ดีที่เราหวงไว้ขนาดไหนสิ่งนั้นก็ต้องผ่านไปสิ่งที่ไม่ดีเราไม่อยากให้เขาผ่านเขาก็ผ่านไปแต่ว่าเรามีโอกาสได้เรียนรู้อยู่ด้วยกันจะไปไหนนะแล้วก็ดูไปคำว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีดูตรงไหนไม่ดีดูเขาถึงจิต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 จิตเข้าถึงจิตความที่ไม่ดีไม่ดีมันก็เหมือนกับไอ้อะไรนะมันก็เหมือนกับไอ้มืดสมมุติกลางคืนน่ะพอแสงพระอาทิตย์เริ่มขึ้นมานะขึ้นมาพอแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาละมืดหายไปหมดน่ะมืดเปิดไฟขึ้นสว่างทันทีนี่ไม่มีอะไรสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราไปว่าเขาเป็นต่างหากนี่เราไปยึดเราไปถือเราไปหมายเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ต้องการโลกเขาเป็นอย่างนั้นโลกก็ไม่ต้องการกันเดี๋ยวนี้มาถือกับเราเราก็ไม่ต้องการไปทุกข์ความจริงอันนั้นเขาเป็นของกลางดีก็เป็นของกลางไม่ดีก็เป็นของกลางทุกข์ก็เป็นของกลางสุขก็เป็นของกลางเป็นธรรมทั้งนั้นคือเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเข้าใจไหมนักปราชญ์ท่านมีสติปัญญาท่านรู้ทั้งของที่ปรารถนาของที่ไม่ปรารถนาของดีของไม่ดีของทุกข์ของถูกทุกเป็นทุกเป็นสุขท่านเรียนรู้หมดเรียนรู้แล้วท่านปล่อยวางเรียนรู้แล้ววางไปเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารอย่าไปทำความยินดีในสิ่งที่โลกเขาว่าดีจะถูกตำหนิถูกอิจฉาถูกเขาว่ายังไงยังไงยังไม่มีเรื่องอะไรหรอกจะถูกโยนได้รับความยกย่องชมเชยโอ้โหอย่างนั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสามีจิตตโนเป็นผู้ที่ควรกราบควรไหวเป็นอริยะนี่เราดูเราดูแล้วไม่มีอะไรมันไม่ได้เลอะมันไม่ได้เป็นลายเกินพ้นจากแผ่นดินเหมือนอย่างที่เขาพูดถ้าหากว่ามันลืมตัวนะตีมันลอยจริงๆนะสิ่งที่ไม่พอใจนี่ถูกเขาโดนเขาปกสองปกนี่ตีก็หลุดจากแผ่นดินนะไม่ใช่ลอยหลุดหลุดจากแผ่นดินก็ลุดนะดินทั้งดินก็เป็นคนเป็นสัตว์ไปละยึดเราเป็นตัวเป็นตนเขามาพูดก็ไม่พอใจคนไหนมาพูดเราก็ไม่พอใจโกรธนะหลุดจากแผ่นดินใจหลุดจากแผ่นดินหลุดจากธรรมห
ไม่ต้องรีบร้อนโลกอันนี้มีนานค่อยเรียนไปค่อยเรียนไปเรื่อยๆและทำไม่หมดจากโลกเราจะเกิดตายอีกนานขนาดไหนยาวขนาดไหนทำที่จะศึกษาเล่าเรียนยังมีตลอดกาลไม่ต้องใจร้อนแต่ก็อย่าใจเย็นอย่าขี้เกียจรีบศึกษารีบศึกษารีบศึกษาอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญความขยันความหมั่นความเพียรรีบประพฤติปฏิบัติรีบศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เรายังไม่แจ้งไม่ชัดสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจไม่แจ้งรีบศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจในธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้รีบเร่งสม่ำเสมอไม่ประมาทแต่อย่าร้อนใจอย่าใจร้อนใจร้อนไม่ได้ใจร้อนน่ะร้อนใจมีกบฏไปแล้ววันหนึ่งเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็วันเดี๋ยววันเดี๋ยวก็วันวันขึ้นลงไปลงไปเดี๋ยวนี้เราทำอะไรอยู่ข้อสุดท้ายโลกุตระกุศลเกิดมีในตนแล้วหรือไม่ในทัสสะธรรมสูตรวันขึ้นลงไปลงไปเราทำอะไรอยู่เตือนทั้งนั้นคำสอนพุทธเจ้าแต่สูตรไหนสูตรไหนหมวดไหนหมู่ไหนคำไหนคำไหนเตือนเราทั้งนั้นให้รีบเร่งให้ระมัดระวังให้สำรวมให้ตั้งใจทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้คนขี้ขี้ขี้ข้านแต่ไม่ใช่คนใจร้อนคิดไหมสวยหาความเป็นพระเจ้าสี่จะทรงไขแสนมากับเพียรขนาดไหน10ปีมันก็ไม่ใช่ของเล่นปีนึงก็ไม่ใช่ของเล่นนี่เป็นกลับกลับกันกันก็ไม่เลือกละนั่นในที่สุดก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ยังประโยชน์ให้แก่โลกเต็มที่อย่างทั่วถึงกันทีเดียวนกเขาจะมีนาฬิกาอะไรถึงเวลาเขาโก๊ก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 โหลดนกอ่ะแต่ก่อนใช่นาฬิกานกก็มีนะนกอะไรนกกดอ่ะนกกดมันร้องไม่ผิดจะผิดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้แล้วเขาใช้เป็นแต่นกนั่นไม่ได้เรื่องนะนกอะไรนกอะไรอะไรนกกระบาไม่ได้เรื่องไม่มีเวลานกกระบาเคยไปภาวนาอยู่ที่โน้นทำหรือเปล่าหรือป่าเสียงนกกระบามันร้องตลอดคืนไป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 มันน่ะมันร้องนกกระบามันร้องไงหน้าเนี่ยร้องไอ้นกกระบาเนี่ยทำไมมันร้องตลอดคืนคอมันไม่หอมไม่แหบไม่แห้งหน้ามันทำกรรมอะไรมันจึงมันเป็นนั่นนกกระบามันต้องร้องส่งเสียงร้องตลอดคืนอย่างนี้กำหนดจิตแล้วก็ฟังจิตมันจะตอบว่ายังไงเอ้ามันตอบนะมันทำกรรมอันนั้นไว้นะทุกอย่างมันต้องมีเหตุทั้งนั้นที่คนนกกระบาไม่ได้เรื่องมันรู้จักเวลา